ายกับรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงสุดท้ายก็จะเป็นในช่วงของอีเมลนะคะหรือว่าจดหมายวันนี้นะคะส่งมาจากคุณพัชรีครับนะคะเกิดวันอังคารที่25ตุลาคมนะคะพ.ศ.03เวลาเกิดอยู่ที่ประมาณ 11:55 นาทีนะคะเอาคำถามแรกก่อนถามเรื่องคู่ค่ะบอกว่ากำลังจะหย่าปัจจุบันนี้เป็นกาลีค่ะผมเคยไม่ใช่ผมเคยแหละความจริงก็เคยมีหลายท่านแหละได้มาคุยอันนี้ไม่ได้เอาความลับของลูกค้ามาเปิดเผยไม่ใช่ผม คืออันนี้ ไม่ใช่ว่าเอาความลับลูกค้ามาเปิดเผยเพราะไม่ได้เปิดเผยนามแต่จะยกตัวอย่างให้ฟังว่าหลายท่านที่เป็นกาลีแบบเนี้ยตอนที่มาเจอกันก็บอกกล่าวว่าเกณฑ์มันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะซึ่งทุกคนก็พยายามจะบอกไม่ไหวแล้วฉันไม่ไหวแต่ผมก็ขอร้องว่าให้ชะลอการตัดสินใจให้เลยผ่านมันเกิดไปก่อนได้ไหมแล้วค่อยว่ากันนี่ก็ใกล้แล้วเนาะใกล้ตัวใช่นะคือเกณฑ์ในเรื่องของคู่เนี่ยมันยังมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่มันก็ต้องดูต้นทุนเดิมด้วยนะว่าต้นทุนเดิมพื้นของใครแข็งแรงหรืออ่อนแอกว่ากันแต่ของท่านเนี่ยของคุณเนี่ยหนึ่งเลยผมขอให้เลยวันเกิดนะครับและตัดสินใจในช่วงนั้นจะคว้าจะขวาจะซ้ายผมไม่ขัดมีใหม่จะดีไหมคะมีคำถามนี้ด้วยอันนี้แหละประเด็นนะไม่เป็นไรให้เลยผ่านวันเกิดค่อยว่ากันเกณฑ์เรื่องคู่อย่างที่ผมบอกอะต้นทุนคุณไม่ค่อยดีคบกับใครก็มักจะเสียเปรียบอ๋อนะคะแล้วก็ดวงเนี้ยมีเคราะห์บ้างไหมคะเกณฑ์ในเรื่องของถ้าหมายถึงอุบัติเหตุเพศภัยระวังหน่อยนะไปทำฟันปูหินปูนก็ได้เบื้องต้นนะเป็นการแก้เคล็ดแก้ดวงแล้วก็ถ้ายังไม่เลิกอย่าเพิ่งมีใหม่อันนี้ไม่ต้องถามเลยว่ามีเคราะห์หรือเปล่าถ้าไม่เลิกอย่าเพิ่งมีใหม่นะของคุณนอกจากเท่าเป็นทำฟันกูหินปูนแล้วช่วงนี้ซื้อพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายพระสงฆ์เลยครับสุขภาพมีอะไรเตือนไหมคะหลักๆหนักๆเนาะก็ทางเดินอาหารและทางเดินหายใจครับค่ะแล้วก็บ้านที่อยู่นะคะเลขที่384/54ดีไหมคะ54เขาบอกเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคู่วางแผนนะเก่งทั้งทางโลกทางธรรมฉะนั้นเลขบ้านนี้ผมไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะก็เป็นกำลังใจให้คุณพัชรีด้วยนะคะใกล้ถึงวันเกิดแล้วนะคะท่านอื่นนะคะก็สามารถส่งคำถามเข้ามาทางอีเมลได้เช่นเดียวกันนะคะที่ miracle_ch@hotmail.com นะคะหรือว่าเขียนจดหมายมาตามที่อยู่ของรายการนะคะที่27/1ค่ะหมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11140นะคะแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์เข้ามาในจดหมายด้วยนะคะแซวอย่าไหมยังจ่าได้ยังไงยังไม่เคยแต่งเลยนะคะอาจารย์ร้อนไหมคะร้อนไม่ร้อนขอบตาโอเคเอาละค่ะสุดท้ายนี้นะคะมาฟังเรื่องงามยามดีกันค่ะตามสัญญาทวงสัญญาว่าเดือนนี้ความจริงนี้ก็ยังกันยานะแต่เอามาเผื่อทั้งเดือนเลยนะครับแต่ต้องบอกนิดนึงว่าเดือนหน้าเนี่ยวันมงคลถึงจะมีหลายวันแต่อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับการออกรถเท่าไหร่นะเดี๋ยวก็ลองดูกันละกันวันศุกร์ที่6เนี่ยโอเคเลี่ยงทางน้ำนะเพราะมีดีทียังวันจมที่เหลือทำได้นะครับ8:01ถึง8:30แต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับต่อด้วยวันอาทิตย์ที่8เลยเหมือนกันนะเลี่ยงทางน้ำที่เหลือดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุด 17:01 ถึง 17:30 ครับแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงต่อด้วยวันอังคารที่10นะวันนี้เลี่ยงออกรถนะแต่ประเด็นอื่นดำเนินการได้นะครับเพราะทางกัลยาโยคนั้นก็เป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะ 15:01 ถึง 15:30 ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงต่อด้วยวันพฤหัสบดีที่12ตุลาคมนะครับเลี่ยงออกรถอีกแล้วนะเรื่องราวอื่นดำเนินการได้ครับเพราะเป็นทั้งวันมหาสิทธิโชคกัลยาโยคนั้นก็เป็นวันอธิปดี 9:31 ถึง 10:00 ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้นะครับที่เหลือจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยก็เลี่ยงออกรถหมดเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องราวอื่นก็สามารถที่จะดำเนินการได้อาทิตย์ที่15กลางเดือนนะครับประกอบการมงคลได้ละเด่นในเรื่องการส่งตัวคู่บ่าวสาวนะครับเพราะมีดีทีเรียงหมอนในเลิกล่างก็6:31 ถึง7:00ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงต่อด้วยวันอังคารที่24วันนี้ประกอบการมงคลใดๆก็จะสะดวกรวดเร็วไม่ติดขัดเพราะเป็นวันลอยครับทางกัลยาโยคก็เป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะ8:01 ถึง8:30ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธกลางวันควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ปิดท้ายด้วยวันอาทิตย์ที่29วันนี้นะครับก็ประกอบการมงคลได้นะเพียงแต่ว่าในเรื่องของรถราเนี่ยเลี่ยงออกละกันช่วงเวลาที่ดีที่สุด13:31 ถึง14:00
แต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงอะอย่างนี้ผมสรุปแบบนี้ตลอดทั้งเดือนเนี่ยถ้าจะออกรถมีแค่2วันแรกคือ6กับ8โอ้โหถ้าเลยไปแล้วก็คือเลี่ยงหมดเลยทำอย่างอื่นได้แต่ทำอย่างอื่นได้แต่6กับ8เลี่ยงทางน้ำอาจจะไม่ง่ายแบบนี้นะครับนะคะแล้วก็ถ้าจอดรถได้ทีเดี๋ยวต้องรอเลิกของเดือนพฤศจิกายนทวงแล้วยังไม่มานะคะก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะสามารถติดตามซีรีส์พระพิฆเนศได้ด้วยนะคะก็ต้องบอกว่านี่ก็จะตุลาแล้วนะคะเดี๋ยวจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีแล้วนะช่วงเดือนธันวาคมนะคะติดตามนะคะสำหรับซีรีส์พระพิฆเนศมหาเทพแห่งความสำเร็จนะคะออกอากาศทั้ง7วันเลยนะคะวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา2ทุ่มและวันเสาร์อาทิตย์นะคะ6โมง20นาทีหลังเคารพธงชาติตอนเย็นนะคะก็จะมีกิจกรรมนะคะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ร่วมสนุกกันดูซีรีส์แล้วก็ตอบคำถามนะคะร่วมลุ้นนะคะที่จะเป็นผู้โชคดีนะคะ5รางวัลด้วยกันรางวัลละ2ที่นั่งนะคะที่จะได้เดินทางไปที่เมืองมุมไบประเทศอินเดียนะคะก็เดี๋ยวจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีอย่างที่เรียนเอาไว้นะคะก็คือช่วงประมาณปลายปีนี้เองครับนะก็ยังทันนะสำหรับท่านที่สอบสะสมคะแนนนะใช่ค่ะแอบต่อไว้ไหมคะอาจารย์ก็ผมชมอย่างเดียวผมไม่ได้ตอบก็ชมได้2ช่องทางนะคะทางหน้าจอโทรทัศน์นะคะหรือว่าทางไลฟ์สดใน Facebook Fanpage นี่เลยนะคะที่ Miracle Channel TV เนี่ยนอกจากมีรายการสดแล้วนะคะซีรีส์พระพิฆเนศถึงจะไม่ใช่รายการสดนะคะแต่ก็เอามาให้คุณผู้ชมไลฟ์ให้ชมกันนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยคำพยากรณ์ของทั้ง7วันของอาจารย์พรพจน์เองนะคะวันเสาร์อาทิตย์ถึงเราไม่เจอกันก็เอามาให้คุณผู้ชมได้อ่านกันเช่นเดียวกันนะคะตอนปกติโพสต์กี่โมงคะอาจารย์เสาร์อาทิตย์ก็เช้าๆเหมือนกันน้องทีมงานช่วยดูแลก็แต่เช้าฮะช่วงเช้าๆนะประมาณ 8-9 โมงก็จะขึ้นแล้วทุกเช้านะคะก็มาดูดวงรายวันพร้อมกับสีที่ถูกโฉลกใช่แล้วนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand ค่ะครับลาจากกันไปด้วยข้อคิดคำสอนดีๆเช่นเคยค่ะจ้ะพูดให้เขารักยากนักหนาพูดให้เขาด่าง่ายนิดเดียวนะคะคำสอนจากพระอาจารย์สิงห์นะคะหลายคนหัวเราะแถวนี้นะคะเอาละค่ะกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะ8โมงครึ่งถึง10โมงวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ